สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำที่ทำน้ำแข็งนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับที่ทำน้ำแข็งเป็นทรงกลมนะครับนะครับราคา29บาทนะครับหรือทำเป็นแบบทรงกลมนะครับเรามันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเสร็จนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็หนาอยู่ไปดูเลยนะครับว่ามันจะออกมาสวยเหมือนรูปตัวอย่างหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปทำกันด้วยครับเอาละครับหลังจากที่เราทำความสะอาดภาชนะมาแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำนะครับให้มันได้ระดับเท่านี้นะครับตัวนี้ที่เป็นเส้นขีดอยู่นี่ครับแล้วก็นะครับเอาฝามาปิดเลยนะครับน้ำส่วนเกินมันก็จะออกมาตามรูนี้นะครับนะครับจะออกมารูนี้มันจะพอดีเลยครับเรียบร้อยครับดังนั้นเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาแช่ทิ้งไว้นะครับ1คืนเดี๋ยวมาดูผลงานครับว่ามันจะออกมากลมสวยเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะครับนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้1คืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคุณภาพน้ำแข็งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะรายน้ำนิดหนึ่งนะครับมาติดนะครับได้แล้วนะครับน้ำแข็งไปละลายกับน้ำนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะเป็นก้อนกลมๆนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเทียบกับน้ำแข็งหลอดธรรมดานะครับนี่ครับความต่างเดี๋ยวมาใส่แก้วเลยสวยงามประมาณ2ก้อนน้ำแก้วนี่นี่ครับสวยงามเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่ามันจะอยู่ได้นานไหมน้ำแข็งตัวกลมนี้นะครับจะอยู่ได้นานไหมเทียบกับน้ำแข็งหลอด2ก้อนนี่ครับว่าตัวไหนจะละลายเร็วกว่ากันนะครับโอเคครับสำหรับการทำน้ำแข็งก้อนกลมนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ
็คือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ลองซื้อมานะครับอันละ29 บาท 30 บาทครับสั่งจากไปลาซาด้านะครับลองดูครับติดตู้ไว้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปอันนี้นานแล้วนะครับนี่ประมาณเกือบ20 นาทีนะครับที่ผมแช่ไว้อย่างเงี้ยยังไม่ได้ลายเลยนะครับเกือบ20 นาทีนะครับเนี่ยยังอยู่ประมาณนานอยู่ครับนี่ครับไอตัวน้ำแข็งหลอดเหลือเท่านี้20 นาทีผ่านไปนะครับประมาณนี้นะครับเหลือเท่านี้ส่วนตัวนี้ยังเหลือเยอะเลยเหลือก้อนใหญ่อยู่เอาครับผมจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ